สวัสดีผู้ชมท่านนะครับอันนี้ก็เป็นภาค3ของอควาเรียนแล้วนะฮะก็ อันนี้เป็นร่างที่ผมคิดมาเองกับร่างหนึ่งกับร่างที่เห็นในการ์ตูนนะที่เป็นไดโนเสาร์อันนั้นนะ อยู่ที่อยู่ในภาพมูฟวี่ที่เป็นไงวะที่เอเลกะเป็นร่างมาแล้วฝุ่นแม่งเปลี่ยนร่างกลายเป็นไดโนเสาร์อันนั้นแหละก็ประกอบได้นะถึงจะไม่คล้ายเผื่อแต่ว่าก็ได้อะเพราะว่าในการ์ตูนมันมีส่วนที่ประกอบผิดแปลกไปแต่ว่าตัว DX ก็พอประกอบได้คำๆได้นะให้เป็นรูปทรงกันได้ถึงจะไม่เหมือนก็ตามทีเถอะนะครับกับร่างหนึ่งผมคิดขึ้นมาเองครับก็ดูจากไอ้ Aquarian Elvo ฮะไอ้ Assault Worker ของเอาไอ้ Elvo เนี่ยนั่นแหละมาดัดแปลงกับไอ้สามลำนี้ก็ทำได้นะหน้าตาก็แปลกๆดีแต่ว่าก็เจ๋งดีโอเคก็ทำไอ้ร่างเดินเสาก่อนฮะก็ทำส่วนลำตัวก่อนเอาอัลฟามานะการประกอบก็ผมก็ใช้การประกอบแบบเดียวกับเดียวเอ้ยอัลฟานะเอาคอเลสอัลฟาแต่ใช้ลำทำเทียร์ส่วนก่อนเอาลำนี้ก่อนซึ่งจะเป็นส่วนขาหน้านะฮะเขาแกะมาแล้วก็กางเข้าไปกางนี้เสร็จไอ้ทอยพ่นนี่มันจะอยู่แนวนอนนี้ครับเราก็จับมันหมุนขึ้นหันข้างนะอย่างนี้ เสร็จแล้วไอ้ส่วนด้านนี้เราจะให้มันทิ่มลงข้างล่างส่วนนี้จะไปข้างบน ก็พับส่วนหน้าอกไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนี่ก่อนโอเคหมุนหน้าหมุนไอ้นี่มาข้างหน้าขังมาขาเป็นขาหน้านะฮะก็จับขามาข้างหน้าหมุนแขนพับลงพับปึงขึ้นหมุนส่วนแขนท่อนล่างหันมาอย่างนี้แล้วกางเท้าออกเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะอีกข้างก็แบบเดียวกันนั่นแหละโอเคพอทำข้างเสร็จแล้วเปิดฝาข้างใต้นี้ไว้ฮะเพราะเดี๋ยวต้องเอาไอ้ลำโอเมก้าติดเข้าไปนะส่วนคีบด้านข้างนี้แล้วก็หันมาด้านข้างนะฮะนี่แบะไว้งี้นะจับขายกสูงขึ้นหน่อยโอเคอันนี้บังไว้ประมาณเนี้ยในเรื่องก็บังประมาณนี้แหละเกสและส่วนหนึ่งปล่อยไว้งี้ส่วนขาหลังก็กางออกอะกางแบบเดียวกับส่วนขาของอัลฟาเลยนะโอเคก็พับขาเหมือนอัลฟาเหมือนไออาร์เจดอนอะทำนองนั้นแหละเพียงงอขาไว้งี้เลยนะฮะก็ไปขาหลังนะโอเคปล่อยไว้งี้นี่ก็ส่วนท้ายซึ่งเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหางก็กางออกแล้วฮะยืดให้สุดเลยนะฮะโอเคพอยืดสุดแล้วก็กำหนดว่าจะเอาด้านไหนเป็นด้านหัวนะแต่พอเอาด้านนี้เป็นหัวด้านนี้เป็นหางนะด้านหัวก็ปล่อยไว้งี้แหละแล้วก็หมุนไอ้นี่มาข้างหน้านะเนี่ยหมุนอย่างนี้เอามาแล้วก็ปล่อยไว้งี้นะฮะพออ้าปากนะส่วนเท้าเนี่ยกลายเป็นปากมันนะฮะอย่างนี้นะครับโอเคส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังนี้เป็นหางเอ้ยส่วนหัวหรือไปสับสนแล้วส่วนหัวเนี่ยต้องหมุนด้านหนึ่งขึ้นไปนะฮะโอเคแค่นี้แหละแค่นี้เสร็จแล้วส่วนหัวอันนี้ก็ส่วนหางคือปล่อยไว้อย่างนี้เลยพี่เราหมุนไอ้นี่มาข้างหลังแค่นั้นนะฮะเสร็จแล้วก็หมุนไอ้นี่กันหน่อยนะ เอ๊ะเดี๋ยวก็ถูกแล้วโอเคแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะก็เสร็จแล้วส่วนหัวในเรื่องเนี่ยไอ้แขนเท่านี้มันจะมาติดตรงปลายนี้ไอ้ข้างนี้ก็ปิดตรงนี้
ซึ่งตัว DX มันทำไม่ได้มันถอดไม่ได้นอกจากคุณขันออกมาซึ่งคุณขันออกมาคุณก็ติดไม่ได้นอกจากคุณจะลงทุนเจาะไปเลยถึงจะทำได้นะถึงจะได้เหมือนในการ์ตูนเป๊ะๆเลยแต่เราไม่ได้เราอยากให้มันแปลงร่างอื่นได้อยู่ต้องพลิกแพงอย่างนี้แทนนะครับเสร็จ แล้วก็ทุกอย่างมาประกอบเข้ากันนะฮะอันนี้ติดตรงนี้เข้าไปปุ๊บแล้วปิดบังไว้เสร็จแล้วก็เอาส่วนนี้เป็นส่วนหัวเนี่ยใส่เข้าไปก็หนักนะหนักตรงลำตัวยืน50 50อ่ะอาจจะยืนอยู่ก็ได้อาจจะยืนไม่อยู่ก็ได้ แข็งไม่แข็งแรงแล้วถ้าแข็งแรงมันจะงอหัวขึ้นได้นะแต่นี้งอไม่ได้แล้วโอเคก็เห็นไหมครับตัวมันยาวฮะในเรื่องหางมันจะยาวนี้ก็คือมันเอาปืนเนี่ยไปหนีบไว้อย่างเงี้ยจับได้มันหนีบไว้อย่างเงี้ยหางก็เลยยาวนะฮะแล้วปืนอะไรต่างๆนี่มันก็มาติดตรงไอ้ปืนยังกันพอดมันก็มาติดที่หางหมดเลยซึ่งตัวดีเอ็กซ์มาติดแค่ข้างเดียวนะก็ตัวดีเอ็กซ์มาออกประกอบมูฟวี่ดีกว่าก็ที่ผมคิดคือถ้าอยากให้อยู่ได้เนี่ยคือผมจะฝังแม่เหล็กตรงด้ามปืนนะกับตรงปากมันข้างหนึ่งเพื่อให้มันติดอย่างนี้แล้วหางก็จะยาวขึ้นนะก็เสร็จแล้วหนึ่งล่างนะล่างอะไรไม่รู้ไดโนเสาร์ว่าแหละนะหน้าตาประมาณนี้ฮะใช้การติดแบบนี้นะโอเคใครมีวิธีอื่นก็จัดไปเลยครับประกอบให้มันใกล้เคียงเงี้ยแต่ผมว่าแบบนี้ลงตัวสุดแล้วแบบอื่นไม่ค่อยลงตัวอะเสร็จหนึ่งร่างอีกร่างนึงก็เป็นร่าง Assault Walker ฮะเหมือนของ Elvo แหละนะแต่นี่ผมจะแปลงเป็นของตัวนี้แทนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละโอเคทีนี้ก็มาประกอบร่างกลางนึงที่ผมคิดและเรียนแบบมาก็คือร่าง Assault Walker แบบเอาคนเรียกเลโวนะก็มีแค่4ขานะโดยใช้อัลฟากับเดลต้าเนี่ยเป็นส่วนขาอันนี้เป็นส่วนท่อนบนนะเป็นป้อมปืน ก็เริ่มจากส่วนลำตัวก่อนนะเหมือนเดิมอัลฟาก่อนก็แกะมานะแล้วกลางออกส่วนนี้เราจะเอามาไอ้ก้านนี้เราจะเสียบโอเมก้านะฮะและอัลฟาเนี่ยจะเป็นส่วนขาหลังนะฮะถ้าไปขาหลังนี่มันต้องหันไปอย่างนี้นะมาทางนี้แล้วพับข้างหน้าอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็ยกหัวไหล่นี่ขึ้นนะแต่ว่าไม่พับปืนนี้เข้าไปนะกลางปืนไว้แค่เหมือนกับว่ามันเป็นป้อมปืนทำมองเนี่ยฮะแล้วก็การคีบไว้ด้านข้างนะครับแล้วสุดท้ายก็การเท้าออกมาโอเคเสร็จแล้วต่อมาก็เดลต้านะครับก็ทำเหมือนส่วนขาของมาเจดอนเลยนะก็เสร็จแล้วส่วนขาหนึ่งก็คือเหมือนเอามาเจดอนอะพี่แต่ว่าเอาเกาะไหล่ด้านนี้ขึ้นมานะที่เอาขึ้นมาเพราะว่ามันจะได้ยันเพื่อความแข็งแรงยันเรื่องน้ำหนักได้เสร็จแล้วต่อมาก็ส่วนป้อมปืนนะนี่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากอะก็กางออกก่อนไม่ใช่กางสิเอาขาเนี่ยพับขึ้นมาอย่างนี้เลยยกขึ้นนะฮะวางแหละยกขึ้นมาแค่นี้ครับแล้วก็หมุนส่วนหัวนะฮะ
ไปข้างหน้าเพื่อว่าเดี๋ยวเอาปืน impact อะไรสักอย่างเนี่ยปืนไรเฟิลยาวๆมาแหละมาติดข้างหน้ามาติดที่หัวนะฮะแล้วก็เอาปืนที่อยู่บนหัวเนี่ยหมุนไปข้างหน้าด้วยเปิดฝารอไว้โอเคก็ทรงประมาณนี้แหละครับประมาณเนี้ยก็คือยกไอ้นี่ขึ้นไปเลยว่างั้นแหละแล้วก็เอาทุกอย่างมาประกอบกันนะ จริงๆก็คือที่ผมคิดคือสามารถจะเอาขาไหนก็ได้ฮะจะเอาเป็นเอาขาไหนก็ได้ไปขาหน้าจะเอาฟ้าไปขาหน้าก็ได้หรือเอาเดลต้าไปขาหน้าก็ได้ใส่เข้าไปงี้ปุ๊บทีนี้ผมเลือกเอาเดลต้าไปขาหน้านะมันก็เอาขาไหนก็ได้เหมือนกันแหละจริงๆนะเพราะเอโอเมก้าติดเข้าไปแล้วมันก็หมุนได้สองด้านเลยโอเคเสร็จแล้วก็เอาเดลต้าหันมาเอาหัวเดลต้าหันมาข้างหน้านะเอาปืนหันมาข้างหน้าหมดอ่ะว่างั้นแหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาโอเมก้าเสียบเข้าไปเป็นร่างที่เรียนแบบออคอเรียนเอโวมาฮะก็จัดขาเลยกระจายน้ำหนักนะฮะมันจะยืนอยู่มือลองไว้ดีกว่าครับเอามือลองไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันร่วงขาอัลฟามันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วต้องขันมาเพิ่มนะโอเคเสร็จแล้วก็เอาอิมแพคกันนะติดที่ไว้ที่หัวปั๊บแล้วก็เอาปืนกันพอดติดเข้าที่ขาเสร็จแล้วก็แบบนี้อัสซอลวอล์กเกอร์เรียนแบบเรียนแบบเอาเอโวนะถ้าเอาอัลฟาไปขาหน้าก็ดึงไอ้นี่ออกก่อนโอเมก้าออกนะแล้วก็กลับด้านมาติดแค่นั้นแหละ แค่นั้นคุณก็เอาขาอันนี้ไปขาหน้าได้ละตัวโอเมก้าที่เป็นป้อมปืนก็สามารถหมุนยิงทิศหมุนได้รอบทิศนะเพราะมันจุดที่เชื่อมต่อไปข้อต่ออยู่แล้วโอเคถ้าอัลฟาไปขาหน้าก็ประมาณนี้แล้วครับปืนทุกอย่างจะมากระจุกอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีปืนรอบทิศเลยว่างั้นแหละยิงได้รอบทิศเลยอันนี้แบบที่ผมคิดนะไม่เชิงคิดหรอกลอกเรียนแบบมามากกว่าก็ประมาณนี้ถ้าติดแบบนี้เหมือนกระจายน้ำหนักได้ดีกว่านะแต่โอเมก้าก็รับน้ำหนักส่วนบนเยอะอยู่ก็ระวังแกมันหักนะถ้าติดร่างนี้แล้วตั้งโชว์นานนะต้องหาอะไรมาค้ำไว้นะแต่นี่มีฝาของอัลฟาค้ำอยู่มันก็เลยกระจายน้ำหนักได้ด้วยโอเคก็เสร็จไปร่างนึงอ่ะก็เดี๋ยวผมเพิ่มอีกให้อีกร่างนึงครับเป็นร่างอะไรนะวอล์กเกอร์ของโอเมก้านะในคู่มือตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีวอล์กเกอร์ของอัลฟาใช่ไหมของโอเมก้าก็มีแต่อยู่ในเนื้อเรื่องนะแล้วผมก็แกะแบบจนทำได้นะการต่อก็ต่อเหมือนกับอควาเรียนโอเมก้านะแต่เพียงแต่ว่าที่ก็เป็นร่างสุดท้ายแล้วนะจริงๆผมคิดได้เยอะกว่านี้จะขี้เกียจแล้วเอาร่างที่แบบน่าจะง่ายๆแล้วก็แตกต่างนะโอเคก็อันนี้ก็เป็นร่างวอลเกอร์ของโอเมก้านะมันมีวอลเกอร์ของอัลฟาแล้วแบบที่เราเห็นกันนะแบบที่เห็นในพาร์ทที่สองนะแบบนั้นแหละอันนั้นของอัลฟาอันนี้ของโอเมก้านะครับซึ่งผมมาในภาพมูฟวี่นะเป็นร่างพิเศษของปีแอร์นะฮะที่เข้าไปพีชีพนะฮะ
ทำนองก็แหละวิธีประกอบก็เอาส่วนขาก่อนอันนี้ซึ่งจะเป็นส่วนปีกนะก็กางออกเลยไอ้นี่ส่วนด้านบนนี้เราต้องเสียบกับอัลฟานั้นขานี่จะหมุนมาด้านนี้เลยเอ๊ะหรือไม่หมุนดีหมุนดีกว่านะครับให้หมุนก็ได้แต่หมุนดีกว่าเสร็จแล้วก็หันไอ้นี่มาข้างหน้าแล้วก็กางปีกปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วส่วนขาไอ้ส่วนปีกมันไม่มีขาล่างนี้มาส่วนนี้ครับก็คือพับเป็นส่วนแพ็คหลังของโอเมก้าเลยเสร็จแล้วส่วนแบ็คแพ็คนะจัดไว้แบบนี้นะฮะสุดท้ายก็ส่วนลำตัวมันนะส่วนหัวยานก็เลื่อนมันขึ้นไปข้างหน้านะเหมือนกับว่าเอาส่วนปลายเนี่ยเหมือนกับว่าเกือบจะเอาส่วนปลายเนี่ยมาติดกันให้ได้ทำนองแหละยืดไปให้ได้โดยให้ทรงมันอยู่อย่างนี้นะมันติดไม่อยู่นะเพราะนั้นในเรื่องเนี่ยมันจะเอาหัวเนี่ยแปะกันเลยแต่นี่ต้องใช้ตัวช่วยไม่งั้นมันร่วงมันติดไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวโอ้กลับด้านนะครับโทษทีครับก็คือประมาณนี้ใช่ไหมจากวิเตอร์มัวแล้วโอ้มาอยู่อย่างนี้ส่วนขานี่มันต้องพับอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนึกก่อนนึกก่อนโอเคเรียบร้อยเคฟก็คือเอาขาเนี่ยหันมาอย่างนี้ครับมาพับข้างหน้าเห็นด้านไหนดีเรียกว่าถูกด้านนี้อย่างนี้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันมันมายากตรงจัดทรงโอเมก้าแค่นั้นแหละนอกนั้นไม่มีอะไรนะเพราะจัดโอเมก้าให้อยู่ทรงมันยากมากเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับจัดมานะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอานี่เกี่ยวก็คือถ้าผิดพลาดเราก็สามารถแก้ไขได้แต่ต้องประกอบก่อนอ่ะถึงจะแก้ไขได้ถ้ายังไม่ประกอบมันจะแก้ไขลำบากนะเดี๋ยวก็เอาทุกอย่างเกี่ยวแค่ตัวเดียวพอนะตัวหน้าไม่ต้องเกี่ยวนะโอเคก็คือถูกแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าเอาไอ้ส่วนขานี่ส่วนแขนเนี่ยมันประกอบกันให้ได้นะซึ่งมันอยู่ไม่ได้หรอกเราต้องใช้ตัวช่วยนะมันต้องประกอบกันสนิทเลยแต่ว่ามันอยู่มันก็ได้นะแต่มันไม่อยู่ทรงอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ร่วงต้องใช้ตัวช่วยล็อกนี้ใส่เข้าไปแทนถึงจะไม่เหมือนแต่ว่าก็โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ดันดันเข้าไปหน่อยอะไรหลุดเอาหัวนี่หลุดเทปก็ประมาณนี้ครับวอล์กเกอร์ของโอเมก้านะฮะก็คืออัลฟาจะเป็นอย่างนี้แหละไม่มีขานะครับทรงประมาณนี้ก่อนเหมือนโอเมก้าเป๊ะไม่มีอะไรแตกต่างเพียงว่าจัดทรงให้มันอยู่กึ่งอันนั้นเองเวกเตอร์นะฮะ
ก็ดูแล้วอาจจะงงๆแต่ว่าประกอบให้ได้ประมาณนี้นะครับส่วนก็คือพูดง่ายคืออัลฟาประกอบแปลงให้เหมือนแบ็คแพ็คของลาโอเมก้าปกติส่วนเดลต้าก็คือทำเหมือนของโอเมก้าแหละเพียงแต่ว่าขานี่เราจะกางออกมามาด้านข้างแล้วก็กางปีกมาจัดทรงเป็นอย่างนี้ส่วนเฮดที่เป็นโอเมก้าเนี่ยปกติไอ้ส่วนเนี้ยจะเลื่อนลงมาใช่ไหมพับส่วนนี้แล้วล็อกส่วนนี้แต่เนี้ยเรายกขึ้นเพื่อที่จะบังส่วนใบหน้าแล้วก็เอาส่วนแขนเนี่ยพับมาให้อยู่ในแบบเวกเตอร์แล้วพับมาข้างหน้าแค่นั้นแหละครับก็เสร็จแล้วเราทุกอย่างประกอบเข้าไปตัวล็อกเราก็ใช้แค่ตัวล็อกด้านหลังกับตัวล็อกด้านหน้าเกี่ยวไว้ได้เพราะว่าพับอยู่งี้อยู่โอเคก็เสร็จแล้วก็คงมาไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ก็มีคนแค่รีเควสต์มาเรื่องการประกอบร่างนะผมก็ทําให้ดูแหละมาได้ไงอันนี้ก็เป็นร่างเสริมที่ผมทําให้ดูนะอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าผมแปลงตามที่ผมคิดอ่ะอธิบายลําบากอ่ะไม่มีคู่มือไม่มีอะไรเลยคิดไปทําไปนะครับลองแล้วจนได้มานะโอเคก็เสร็จแล้วตัวนี้ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์รับชมนะครับโอเคไปละตัวไปตัวอะไรก็คอยดูนะครับชะหลุด